สวัสดีครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนการใช้งานโปรแกรม VI หรือว่าโปรแกรม Vim บนระบบปฏิบัติการ Linux นะครับคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสอนการเซตติ้งโปรแกรม Vim นะครับโดยการตั้งค่านะครับหรือว่าแก้ไขไฟล์ .vim resource หรือว่า .vimrc นะครับตอนนี้เนี่ยผมกำลังเปิดไฟล์ .vimrc ของผมขึ้นมาอยู่นะครับแล้วก็ตรงในคอนโซลตรงนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างปลั๊กอินนะครับที่ผมได้ติดตั้งแล้วก็เรียกใช้นะครับสำหรับการติดตั้งตัวปลั๊กอินเนี่ยนะครับสามารถทำได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราจะติดตั้งปลั๊กอินที่ชื่อว่าปลั๊กนะครับโดยที่ใช้คำสั่งก็คือบรรทัดที่2ตรงนี้นะครับ call plug นะครับ hash begin แล้วก็ตามด้วย path ตัวนี้นะครับก็คือเป็นตัวหนอนนะครับก็คือเป็นhome directory ของเราแล้วก็ /.vim นะครับอันนี้คือโฟลเดอร์แล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์ plug นะครับตรงการติดตั้งนะครับตัว plug in ตัวนี้นะครับตัว vim เนี่ยนะครับมันก็จะลิงก์ไปที่โฟลเดอร์ของไฟล์นะครับที่เราต้องการติดตั้งปลั๊กอินนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยถ้าเราต้องการติดตั้งปลั๊กอินตัวไหนเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าปลั๊กอินตัวนั้นเนี่ยนะครับมันทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับซึ่งมันก็จะมีเว็บหนึ่งนะครับที่ผมแนะนำนะครับแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเว็บศูนย์กลางนะครับที่มันรวบรวมปลั๊กอินสำหรับโปรแกรม Vim เลยนะครับเว็บนี้นะครับมีชื่อว่าเว็บ vimawesome.com นะครับ vimawesome.comพอเราพิมพ์เข้ามาแล้วนะครับเซิร์ชเข้ามาแล้วเรา enter เข้ามานะครับในเว็บไซต์นี้เนี่ยอันนี้ก็จะใช้งานไม่ยากนะครับมันก็จะมีชื่อนะครับปลั๊กอินต่างๆนะครับที่มันป๊อปปูล่านะครับคนใช้กันเยอะเนี่ยให้เราเลือกหรือว่าให้เราดูก่อนนะครับอย่างเช่นตอนนี้ที่ผมใช้หลักๆเลยนะครับก็จะมีNerd Tree Plugin นะครับที่มันเป็นไฟล์ Folder Explorer ที่ผมได้อธิบายไปบ้างนะครับในคลิปก่อนๆแล้วก็อีกอันนึงที่ผมใช้ก็คือเป็นแอร์ไลน์นะครับแอร์ไลน์ตรงนี้มันก็จะแสดงเป็นสเตตัสนะครับกับแท็บไลน์สำหรับวิมของเรานะครับนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยถ้าผมเปิดกลับมานะครับตรงนี้เนี่ยถ้าผมเลื่อนนะครับก็จะมีตรงข้างล่างเนี่ยเป็นแอร์ไลน์นะครับตรงนี้เป็นผลมาจากที่ผมใช้ตัวปลั๊กอินแอร์ไลน์นะครับส่วนด้านซ้ายตรงนี้นะครับด้านซ้ายตรงนี้เนี่ยเป็นโฟลเดอร์เอ็กซ์พลอเรอร์นะครับที่ผมเปิดโดยใช้ปลั๊กอินที่ชื่อว่า Nerd Tree นะครับแล้วทีนี้ถ้าผมต้องการที่จะติดตั้งตัวใหม่เข้าไปทำยังไงนะครับวิธีการง่ายๆเลยถ้าเราต้องการติดตั้งปลั๊กอินตัวไหนนะครับกลับไปที่เว็บไซต์ Vim Awesome นะครับให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยผมต้องการติดตั้งอย่างเช่นผมติดตั้ง Nerd Tree ไปแล้วนะครับผมคลิกเข้าไปนี่ Nerd Tree แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะมีวิธีการติดตั้งเลยนะครับก็ให้เราเลือกนะครับว่าเราใช้เป็นปลั๊กอินเมเนเจอร์ตัวไหนนะครับของผมเนี่ยใช้เป็น Vim Plug อยู่นะครับผมก็จะคลิกที่ Vim Plug นะครับแล้วก็มีคำสั่งนะครับให้เราเอาไปแปะหรือว่าให้เรา copy คำสั่งเนี้ยไปวางไว้ใน .vimrc ไฟล์ของเรานะครับขยับลงมาดูด้านล่างนะครับมันก็จะมีบอกว่าปลั๊กอินตัวเนี้ยมันทำอะไรได้บ้างเขาก็จะมีเป็นเหมือนกับเป็นไฟล์รูปภาพนะครับให้เราดูแล้วก็บอกวิธีการติดตั้งนะครับเซตติ้งเพิ่มเติมนะครับแต่เบื้องต้นเราก็ติดตั้งโดยการ copy คำสั่งนี้นะครับปลั๊กนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของคนที่เขาพัฒนานะครับแล้วก็ slash ตามด้วยชื่อปลั๊กอินก็คือ nerd tree นะครับหลังจากนั้นให้เรารันคำสั่งนะครับ colon source เว้นวรรคเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตามด้วยคำสั่ง plug install นะครับของผมเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่แล้วนะครับเช่นตอนนี้ผมใช้เป็น Nerd Tree นะครับก็จะเห็นว่าบรรทัดที่14ของผมเนี่ยนะครับตรงนี้บรรทัดที่14นะครับก็จะใช้Nerd Tree อยู่แล้วนะครับเป็น plug screws Nerd Tree นะครับแบบนี้นะครับเราผมก็รันคำสั่ง source เปอร์เซ็นต์แล้วก็plug install เพื่อติดตั้งอันนี้เหมือนกันคราวนี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะติดตั้งตัวอื่นทำยังไงนะครับอย่างเช่นผมสนใจผมคลิกไปที่หมวดภาษานะครับ language มันก็จะมี plug in สำหรับการเขียนโปรแกรมภาษาต่างๆมากมายนะครับ syntax python javascript markdown java fortran มีหมดนะครับสมมุติผมเลือก markdown นะครับ
นะผมอาจจะเลือกเป็น Markdown Syntax นะครับนะ Markdown Syntax เขาสร้างไว้ตั้งแต่14ปีที่แล้วนะครับแล้วก็อัปเดตครั้งล่าสุดก็คือเดือนที่แล้วก็คือมันมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าปลั๊กอินของ Vim เนี่ยนะครับมันจะเก่าเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับวิธีการติดตั้งผมเลือกที่ Vim Plug แล้วก็ผมดูคำสั่งนะครับก็คือ plug นะครับแล้วก็ plastic boy slash vim keep markdown นะครับผมอาจจะอันนี้ก็จำไม่ยากนะครับเราก็ส่วนผมจะติดตั้งใช่ไหมครับผมก็ผมมี plug in หลายตัวนะครับผมมาที่บรรทัดสุดท้ายนะครับแต่ว่ามันต้องอยู่ภายใน code block นะครับ code block นะครับภายใต้ตัว plug นะครับห้ามอยู่เลยบรรทัดที่เป็นบรรทัดที่บอกว่าเป็น call plug end นะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับผมก็เพิ่มลงไปนะครับก็คือ plug นะครับแล้วก็ plus นะครับ tick boy slash vim keep markdown แบบนี้นะครับ plus tick boy slash vim keep markdown นะครับเดี๋ยวเช็คอีกครั้งหนึ่งครับ plus tick boy slash vim keep markdown หลังจากนั้นนะครับผมต้องทำการSave file นะครับผมก็ออกจาก insert mode นะครับกด escape แล้วก็ colon นะครับ w ปึ๊บแบบนี้ save เรียบร้อยนะเซฟเรียบร้อยนะครับผมอาจจะมีการคอมเมนต์ไว้นิดนึงนะครับคอมเมนต์นิดนึงว่ามันเป็นmarkdown syntax นะครับแบบนี้เพื่อที่จะบอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็น plug in สำหรับทำอะไรผมก็เซฟลงไปนะครับหลังจากนั้นผมก็ต้องทำการ activate file นะครับตัวนี้โดยการพิมพ์ colon แล้วก็ตามด้วยคำสั่ง source แล้วก็เปอร์เซ็นต์ผมก็กดเปอร์เซ็นต์ลงไปหลังจากนั้นนะครับให้เรารันคำสั่งสำคัญเลยนะครับก็คือติดตั้ง plugin ตัวนี้นะครับก็คือพิมพ์ plug แล้วก็ตามด้วย install นะครับ enter ลงไปนะครับตอนนี้เนี่ยโปรแกรม Vim นะครับมันจะไปทำการ search นะครับเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าดูทันนะครับตรงข้างล่างเนี่ยนะครับ plug in ที่เราเพิ่งติดตั้งเข้าไปล่าสุดคือ Vim Markdown เนี่ยมันจะถูกโคลนมานะครับคือเขาจะคือโปรแกรม Vim เนี่ย plug in ตัวที่เป็น main plug manager เนี่ยมันจะโคลน repository ของ Vim Markdown มาที่เครื่องนี้นะครับมาที่ localsystem ของเราแล้วมันก็จะติดตั้งนั่นเองตอนนี้เนี่ยมันก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะมันขึ้นคําว่าอัปเดตแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมด 5.569 นะครับแล้วก็ขึ้นสถานะว่า plug in ทุกตัวเนี่ยที่เราติดตั้งไว้แล้วเนี่ยมันถูกติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมกด colon แล้วก็ queue ไปนะครับนอกจากนี้ถ้าเราใช้ Vim ไปสักพักนึงเนี่ย plug in มันอาจจะมีการอัปเดตขึ้นมานะครับเราจะทำยังไงเราจะอัปเดตหรืออัปเกรดพวกนี้ยังไงก็ง่ายๆเลยนะครับกดโคลอนนะครับแล้วก็ plug แล้วก็ตามด้วยคำว่า update นะครับกด enter ลงไป1ครั้งนะครับVim ก็จะทำการ search นะครับว่ามีอัปเดตใหม่ๆไหมนะครับมันก็จะอัปเดตให้เรามันก็จะขึ้นสถานะนะครับดูง่ายมากนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้เวลาไป 9.7 วินาทีนะครับหรือเราต้องการที่จะอัปเกรดตัว plug manager ก็ได้นะครับก็คือโคลอนแล้วก็ปลั๊กแล้วก็อัปเกรดนะครับเมื่อกี้อัปเดตอันนี้อัปเกรดแล้วก็ enter 1ครั้งมันกำลังดาวน์โหลดนะครับเวอร์ชันล่าสุดของ Vim Plug นะครับหรือว่า Plug Manager อ่ะก็จะบอกแล้วว่า Vim Plug มัน is already up to date ก็คือเป็นเวอร์ชันที่ล่าสุดแล้วนะครับแบบนี้ตอนนี้เนี่ยเราก็จะมี plug in ที่มันติดตั้งสำหรับMarkdown syntax แล้วนะครับเวลาที่เราแก้ไขไฟล์พวก Markdown หรือว่า .md เนี่ยมันก็จะมี syntax ให้เรานะครับเป็นพวก linter และพวกนี้ให้เราโดยอัตโนมัตินะครับแบบนี้นอกจากนี้เนี่ยตัว plug manager ยังมีคำสั่งอื่นอีกนะครับซึ่งเราสามารถดูได้ก็คือเรากด colon แล้วก็ plug นะครับแบบนี้ถ้าเรากดแท็บ1ครั้งนะครับมันจะแสดงคำสั่งนะครับของปลั๊กที่มันมีนะครับเราก็ใช้เช่นผมกดแท็บผมใช้แท็บเลื่อนไปทางขวาหรือ Shift แท็บมาทางซ้ายแบบนี้ผมอาจจะทำการคลีนก็ได้นะครับกด Clean Enter ลงไปนะครับ
มันก็จะค้นหาว่ามีปลั๊กอินไหนไหมที่มันผิดพลาดหรือปลั๊กอินที่เราลบออกไปจากไฟล์ vimrc มันก็จะทำการลบออกไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะขึ้นบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยมันได้คลีนเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ปิดหน้าต่างด้านซ้ายไปได้นะครับกดโคลอนแล้วก็คิวแบบนี้นะครับมันก็จะมีตัวอื่นอีกเราก็ลองดูได้นะครับอย่างเช่นมีปลั๊กสเตตัสนะครับเราก็ enter ลงไป1ครั้งมันก็จะเช็คสเตตัสนะครับของปลั๊กอินแต่ละตัวแบบละเอียดเลยนะครับมันจะมีอย่างเช่นบางอันที่มันไม่เจอนะครับอย่างเช่นมันจะมีคำว่ามันจะมีปลั๊กอินอย่างเช่นชื่อ my prototype plug in นะครับ not found แบบนี้แสดงว่าตอนเนี้ยมันจะมีปลั๊กอินที่ชื่อตัวเนี้ยนะครับที่มันไม่สามารถค้นหาได้นะครับไม่มี repository นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะไปลบมันได้ในภายหลังนะครับแล้วก็ทำการอัปเดตปลั๊กอีกทีนึงแล้วทีนี้เนี่ยปลั๊ก manager มันก็จะอัปเดตปลั๊กอินทั้งหมดนะครับแบบนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ